คนแสงมันสวยมากคืนนี้ไม่ใส่ฟิลเตอร์คนละดีมันแบบสวัสดีครับหรือว่าใส่หน่อยมันก็จะดีสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลทุกคนคือเมื่อกี้ลงแบบหรือไม่ได้เขียนก็จะบางไหมจำไหมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลทำอะไรกันอยู่ทำอะไรกันอยู่ครับทำอะไรกันอยู่คิดถึงจังเลยไม่ได้คุยกันนานแล้วเพราะว่าไปซอยหน้ามาก็เลยบางทำอะไรกันอยู่เพื่อนบอกว่าปลายไปบอกว่าสวยไม่แผ่วว่าสั้นนี่เหรอแมวพอไลฟ์ปุ๊บแมวหนีแมวมันหนักมันนั่นมันนี่เหรอขี้อ้อนจังเลยทำอะไรกันอยู่ครับเดี๋ยวเราเข้ามาแป๊บนึงเราค่อยมามอยทีเดียวทำอะไรกันอยู่ลองใส่ฟิลเตอร์ไหมดุ้งมากลุงยิ้มไม่แต่งหน้าก็ได้ดุ้งไปแป๊บนึงอันนี้แบบอันนี้หายเข้าไปเลยเดี๋ยวไปใส่ฟิลเตอร์ต่างกันไหมเขาดีๆต่างนะสวัสดีครับสวัสดีครับฟิลเตอร์นี่แหละดูมีคอนทัวร์หน้าสักหน่อยทำอะไรกันอยู่ครับขับกลับบ้านขับรถกลับบ้านเหรอซานต้าจอยเข้ามาด้วยบอกว่าเรามีเควสมาขอส่งก่อนส่งคำถามมาได้นะครับอยากคุยอะไรแบบเราไม่ได้คุยกันนานมากแล้วคิดถึงมากเลยมันตั้งยังไงให้เป็น Q&A เหรอหรือทำไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์ก็น่ารักครับใช่ไหมหน้าคมคำว่าอีเดสผมมันบางจริงว่ะคือมันถึงเวลาแล้วที่ผมมันจะบางฟิลเตอร์แบบบีบหน้าเล็กนึงเราคงขอฉันเร็วไหนหรอเธอขอฉันมาหรอโอเคมาพี่แซนนี่ก็แบบพี่สกอร์โอเครับแล้วไม่ตอบล่ะไม่ขึ้นเจ๋งแล้วมั้งขึ้นไหมอ่ะหน้าสั่นอ้าวรถกดให้แบบ accept ไปแล้วอะทำไมไม่ขึ้นอะแซนเอามาแล้วได้ไหมถ้างั้นนะมาเชียงใหม่เน็ตบอดี้เน็ตเอิร์ธไม่ดีหรือเน็ตน้องไม่ดีอะฮัลโหลทุกคนเน็ตเอิร์ธไม่ดีเน็ตฉันไม่ดีหรือเน็ตเธอไม่ดีภาพค้างเลยแบบค้างเลยอ่ะฮัลโหลหลุดไปแล้วคืออะไรหลุดไปแล้วแป๊บนึงไปเอาแมวมาเล่นก่อนฮัลโหลครับเนี่ยท้องป่ะเนี่ยลูกท้องอีกรอบครับเหม่งเม้อไม่อยากน้ำนอนหน้าน้องไม่เอาอะไรเลยไม่รักกันแล้วหรอไปก็ได้กดแมวแซนต้าเน็ต9บาทน้องน่าจะต่อแบบไดออลทุกคนต่อแบบต่อกับสายบ้านแบบเน็ตโทรศัพท์อะโทรศัพท์บ้านสมัยก่อนนะที่มันแต่แนวนะอะไรเงี้ยแล้วถึงจะเชื่อมได้โอเครับใหม่ดูนะลองดูว่าได้ไหม xโอเคกดเซตไปแล้วนะไดบอได้ไหมฮัลโหลมาแล้วได้ปะทำไมอ่ะได้ปะไม่รู้ได้ค่ะแรงสุดคืออะไรรู้ไหมตอนขึ้นโรชันก็คือมัวแต่คุยโทรศัพท์แล้วทีนี้แบบพี่โทรมาแล้วดูเสื้อตามนั้นนะ
มีคนขโมยเสื้อผมทุกคนไม่ต้องค่ะเพราะว่าวันนี้ก็คือเสื้อตัวนายยังแบบถือว่ายกให้เป็นไรโอเคโอเคได้มันไม่มันลืมจริงมันลืมมันแบบวัวถ่ายแล้วมันก็ลืมไปเลยไม่มันตู้เสื้อผ้าเราแชร์กันอยู่แล้วไงไม่เป็นไรหรอกไม่จริงเพราะว่าเขาใส่ของเอิร์นไม่ได้รอบหน้าใส่ครอปนี่ค่ะสั้นแบบสับนี่พอดีรอบหน้าพอดีผมตัวใหญ่ขึ้นแล้วอ่ะนี่ไงเอาใบนี้ไหมให้ใส่น่ารักได้แต่ว่าเดี๋ยวเอาไปขายต่อใช่ไหมเห็นไม่ดีแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอ่านคอมเมนต์ก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคนโซบอกว่าไอ้เต้าแฟนเด็กคุยกับนางใหม่นางแง้วๆมาสักแป๊บนึงละนี่แบบมัวแต่เล่นไหมพี่โซไม่ถึงจังเลยไม่เห็นคอมเมนต์เลยอ่ะทำไงดีไม่เห็นเลยเดี๋ยวอ่านมันขึ้นแค่ว่าเริ่มติดตามอ่ะเลื่อนขึ้นไม่ได้เนี่ยเออคุณนะพี่เอิร์ธนั่นมึงจ๋าคือเมื่อกี้ก็คือลืมแบบลืมไปเลยแล้วเพิ่งมาถึงบ้านแล้วแบบเจอน้องดีกว่าสวัสดีครับทุกคนอ่ะเรามาพูดถึงคอนเทนต์ที่เรามาไลฟ์วันนี้ก่อนดีกว่าจริงหรอเข้าเลยหรอเร็วจังเข้าเลยไหมคนกำลังเริ่มลดละเข้าเลยก็ได้เข้าเลยก็ได้คนกำลังเริ่มลดละคนยังไปครับยังไปเริ่มหลดโอเคครับผมก็วันนี้นะฮะเรามาโปรโมทนะครับแฟนมีทที่ชื่อว่า7 Project Good Hello Goodbye Fan Meeting 2022ถึงมากครับผมเอามางานจะจัดวันที่3 เมษายนนี้นะครับผมใช่ก็จะได้เจอกับนักแสดง7โปรเจกต์นะครับทุกคนเลยอาจจะมีการย้ายสถานที่กันนิดหน่อยแต่ว่ารับรองว่างานอบอุ่นขึ้นสเกดูลไม่โดนเมียบไม่มีอะไรโดนตัดถอนแน่นอนรับรองว่าความสนุกความตั้งใจพวกเราจะเต็มแน่นอนครับผมวันนี้พุ่งไปพร้อมมาสปอยนิดหน่อย ต้องรอดูอยากไปมากแล้วก็เรื่องทิเก็ตหรือเรื่องเขาเรียกว่าไงอ่ะเขาเรียกว่าไงอะไรหรอเหมือนว่าไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าทางเราอ่ะเดี๋ยวเราจัดการเรื่องสิทธิ์แล้วก็เขาเรียกว่า priority ของคนเวลาการจองอะไรอย่างนี้เหมือนตอนแรกแน่นอนค่ะทางบริษัทถ้าสมมุติใครสงสัยอะไรยังไงแบบเอิร์ดพวกเอิร์ดอาจจะแบบไม่ได้ดีเทลเคลียร์ขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็ลองไปอ่านในรายละเอียดใน Twitter ได้นะครับผมถ้ายังไงครับผมแบบว่าหลายๆคนพี่ๆแม่ๆน้องๆหลายคนแบบอาจจะแบบมีหงุดหงิดหรือน้อยกันนิดหน่อยใช่ใจเย็นๆกันนะครับใจเย็นๆนะครับขอโทษด้วยจริงๆนะแต่ว่าอยากให้ออกมาดีที่สุดครับใช่ครับพวกเราตั้งใจกันมากแน่นอนครับที่สุดใช่ครับตั้งใจมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนมานะครับผมนี่มาอ้อนเลยแบบว่าถ้าใครแบบกำลังเลยแบบอยากจะคืนบัตรดีไหมอะไรเงี้ยยังไม่อยากให้คืนนะครับอยากให้มาดูด้วยกันจริงๆเพราะว่านอกจากโชว์ที่แบบเรารับรองว่าโชว์แบบได้เห็นหลายคนได้เจอหลายคนอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วก็ได้เจอแบบมีทั้งแบบเบเนฟิตต่างๆที่แบบว่าทุกคนลองไปดูได้ว่าจะเป็นอะไรยังไงแล้วก็เซอร์ไพรส์นะครับผมเดี๋ยวขอไปนะไหนแง้มๆหน่อยสิแง้มๆหน่อยเซอร์ไพรส์อะไรเซอร์ไพรส์ซานต้ารู้นี่ซานต้าบอกสิฮะนิวบอกว่ากีดพี่ต้าพี่เอิร์ธเออโอ้ดีอ่ะแล้วเป็นไงกลับถึงบ้านนานปะรถติดปะไม่ติดค่าติดอยู่ติดระดับนึงแต่ว่าก็แบบเรื่อยๆเพราะว่าเมากับพี่แต่ว่าไม่ได้ถือโทรศัพท์นะแบบเปิดลำโพงไว้ดีแล้วค่าเข็มขัดปะเนี่ยค่าตลอดค่ะไม่ค่ามันขับไม่ได้อ่ะไม่เป็นหรอกไม่รู้สึกออกเวลาแบบมันต้องมีอะไรอยู่ด้านเนี้ยแบบสักหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นมันเหมือนออกรถไม่ได้แบบมันไม่ได้อ่ะเออดีแล้วเก่งมากค่ะดีค่ะพรุ่งนี้หนูลูกหนูเอาอะไรหืออันเขี้ยวแกช่วงนี้ฉันอินกับการมาร์กหน้ามากฉันเมาก่อนมาร์กหน้าไม่โคตรเฟรมมาร์กหน้าแต่ไม่ไหวหรอกแต่ไม่บอกนะแดนอะไรครับไม่มีอะไรเข้าทั้งนั้นแค่บอกว่าแบบเฮ้อมาร์กหน้าไม่อันนี้ใส่ฟิลเตอร์ยังใส่แล้วป่ะน่าจะใส่แล้วแหละตัดผมแล้วเด็กน้อยอ่ะเด็กน้อยเลยอ่ะ
ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปมาร์คด้วยเดี๋ยวไปมาร์คด้วยเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปมาร์คด้วยแหมจ้าจ้าเดี๋ยวคิดราคาพิเศษให้เลยเราเล่นหนูกับน้องกับนุ่งใครจะคิดลงไม่มีทางหรอกแค่น้องเองเหรอแค่น้องค่ะวันนี้ยังเป็นน้องเลยพี่เอิร์นหน้าเด็กมากค่ะแค่น้องได้ป่ะเขียนเรื่องแม่งฮะอะไรเนาะนี่เขาบอกว่าเซเว่นโปรเจกต์นี้มาในมูดแบบปาร์ตี้หลังเรียนจบด้วยนะเอ้ยเขามีทีมมีทีมฟิลทีมแบบกูดบายซีเนียอะไรเงี้ยเขาเรียกกูดบายซีเนียปะไม่รู้บายเนียพอดีเป็นเด็กบ้านๆไม่รู้เขาบอกว่าซานต้าหล่อมากสปอนแผ่นมาเข้าหน่อยค่ะจริงก็คือแบบตั้งแต่เราได้เห็นทวิตนั้นว่าฟานปิงปิงและอันนั้นมาหน้าเราก็เริ่มเลยทุกคนไม่รู้ดีจริงไม่จริงไม่รู้หรือว่าแบบจิตวิทยาไม่รู้แต่ว่าเราแฮปปี้โอเคไหนขายต่อซิขายต่อซิไม่กวนแล้วไม่กวนละฮะขายต่อเร็วๆไหนแล้วจะใส่ชุดอะไรไปใส่ชุดอะไรไปคะอุ้ยเกดนี่ไม่รู้นี่7 project น่ารักวะวางน่ารักอ่ะไม่ได้หมายถึงฉันหมายถึงฉันเอ้ยใช่มาแล้วก็ดีนะไม่คุยนะเอ้ยทุกคนเดี๋ยวไลฟ์เสร็จเนี่ยเดี๋ยวจะลง TikTok ด้วยนะน่ารักว่าน่ารักน่ารักไหมตอบสิว่าน่ารักไหมน่ารักน่ารักใช่ไหมใช่แต่ไม่ได้มาถึง TikTok มุกซ้ำเหรอเอ้ยเขาถามว่าถ่ายซีรีส์เป็นไงบ้างคะสนุกไหมถ่ายซีรีส์เหรอใช่สนุกมากครับสนุกมากจริงไหมครับสนุกเอ้ยแต่ในกองเรามีไลฟ์ด้วยเนาะใช่ในกองเราเป็นไลฟ์สามารถไปตามดูย้อนไลฟ์ได้ปะได้นะใช่อะไรนะหมายถึงว่าติดน่าจะดูได้นะคิดถึงทุกคนมากเลยช่วงนี้ทุกคนทำอะไรกันบ้างครับเราแบบไม่ค่อยได้มาคุยอะไรอย่างนี้เลยน้องใช่เลยต้องขอโทษด้วยจริงๆแต่ถ้าหลังจากนี้มีเวลาก็มาด้วยนะครับขอโทษแทนเอิร์ธด้วยครับพอดีเอิร์ธขี้เกียจครับไม่ต้องมาโทษฉันนะพอดีพี่เอิร์ธกลับถึงบ้านก็เอาแต่เล่นเกมครับช่วงนี้ช่วงนี้ติดเกมไม่ค่อยไม่ใช่ช่วงนี้จ้ะเล่นมาโดยตลอดมาแต่นี่ก็ทำอย่างอื่นไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดช่วงนี้ฉันทำฉันอ่านนิยายบ้างดูหนังฟังเพลงพี่เอิร์ธไม่ค่อยเล่นกับผมเลยอ่ะทุกคนไม่จริงกลับถึงบ้านก็ขึ้นห้องอย่างเดียวเลยอ่ะแม่ก็จะเล่นด้วยก็จะให้ขึ้นห้องอย่างเดียวเลยอ่ะก็ปกติก็ไม่ไงก็เห็นว่าแบบแกแบบน้องชอบออกกำลังกายเราก็ไม่อยากขัดแบบขัดความตั้งใจของน้องไงว่ารู้สึกว่าเขาอยากออกกำลังกายแต่เราแบบไม่จริตเราก็เลยรู้สึกว่าไม่เป็นไรเราลดเอวด้วยอย่างอื่นแทนละกันแล้วมันไปเกี่ยวกับออกกำลังกายตอนไหนเนี่ยก็พูดให้ฟังไงว่าแบบหาว่าบอกไม่แบบไม่ได้เล่นด้วยไม่จริงก็แบบนี่ไงแกก็มีเล่นแบบไปสโมสรบ่อยไงลงมาพี่เธอก็จะแบบช่วงเวลาแบบสองสามทุ่มก็ไปละถ่ายยาวครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนกลางคืนจริงนะใช่นะใช่ป่ะนะใช่นะไหนบอกมาแล้วมาจังหวะแล้วครับผมเราทำไมต้องใส่หมวกแล้วหมวกมาเช้าไปไหนล่ะหมวกนั้นหมวกมาเช้าอยู่บนรถฮะจริงเหรอทำไมไปใส่บนรถอ่ะเอาก็มีหลายหมวกมีหลายใบไงแล้วใครจะใส่อ่ะฮะแล้วใครจะใส่อ่ะเรามาพูดถึงเซเว่นโปรเจกต์กันต่อดีกว่าอ้าวก็ได้จะอยากได้อ่ะไปขอได้ป่ะสรุปยอดเอาให้ไหมไม่ให้พี่ยอดไม่ให้อันนั้นหมวกพี่ยอดพี่ยอดให้เอากลับไปซักให้เฉยแต่มันน่ารักเนาะมันน่ารักเนาะรักแต่มันร้อนนี่มาเรามาต่อกันที่หมายถึงคนเรามาจากโปรเจกต์ไหนไปดูดวงเมย์บ้านครูบอกว่าไปดูดวงมาหมอบอกว่าจะมีแฟนใส่หมวกสีขาวถือว่าไม่เห็นแล้วกันคอมเมนต์นี้โอเคไปต่อครับเอาตอบคำถามก่อนเนี่ยเรามาจากโปรเจกต์ไหนในเซเว่นโปรเจกต์เธอไฟเธอมืดมากอะอย่าเอาแบบทำไมไม่บอกแล้วไฟที่กี่ดวงที่เอาไปมันหายไปใสทำไมไ
เราอ่ะไม่อะไรนะรอบหน้าจะได้มีไฟติ๊กตอกไว้ตรงหน้ามันจะได้โอเคถ้าแบบมันไกลหน้าต่างเห็นปะอ่ะโอเคไงต่อครับว่ามาตอบคำถามก่อนเรามาจากโปรเจกต์ไหนในเซเว่นโปรเจกต์เรามาจากเซเว่นโปรเจกต์ตอน Would You Be My Love ครับผมได้ถ้าใครยังไม่ไปดูทุกคนถ้าใครยังไม่เคยดูนะไปดูได้นะครับที่ ICE ตอนนี้มีอยู่ไปดูได้มีทั้งแล้วก็เว็บ iq.com นะครับผมทุกคนครับผมดูเว็บ iq.com นะครับดูฟรีดูฟรีแล้วเนาะดูฟรีได้ได้ดูฟรีแล้วดูฟรีแล้วใช่ลองไปดูนะครับระบบเป็นอะไรครับระบบเป็นโอโซนโอโซนระบบเป็นซันชอบลงฟิลเตอร์มันจับหน้าไม่ได้ซันระบบเป็นของซันเนาะโอเคทำไมต้องท่านั้นนะต้องแสงไงโอเคซีรีส์เราก็เป็นแบบเรื่องเกี่ยวกับยังไงไหนพูดเรื่องเกี่ยวกับวัยมัธยมครับผมที่แบบว่าย้ายโรงเรียนมาอยู่ด้วยกันไม่เป็นเด็กใหม่ทั้งคู่ย้ายเข้ามากลางคันอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องมันคือมันเล่าอะไรไปเยอะมากไม่ได้เพราะว่ามันหนึ่งตอนสำหรับใช่แล้วแล้วมันก็จะแล้วก็มีตอนอื่นๆของคนอื่นด้วยน้องต้าเรียกมามีหน่อยลูกเขาบอกว่าเรียกมามีนะลูกมามีฮะมามีฮะต่อครับโอเคต่อเลยไม่ต่อแล้วก็คือคณะเหรอเรื่องราวว่าแบบโอเคเอิร์ธว่าแต่อ่านคอมเมนต์เพราะว่ามีคนบอกว่าเอิร์ธน่ารักมากใจเจ็บทำไมเราต่อหนึ่งทีเราต่อเราต่อทำไมเราชมทุกวันไม่เห็นดีใจบ้างเลยอ่ะก็เธอชมบ่อยแล้วเห็นไหมเราพูดบ่อยจนมันรู้สึกว่าแบบพูดจริงปะวะหรือพูดเป็นงั้นโอเคโอเคโอ้ละเล่นเอาคือเรื่องจบแล้วเหรอเรื่องจบแล้วเหรอเรื่องยังไม่จบไงก็คือผมว่าแบบได้มาอยู่ด้วยกันแล้วก็ไงต่อมามีคะมามีฟังหนูก่อนนะแป๊บนึงเดี๋ยวขึ้นไปก็ยังไม่อยู่ด้วยกันแล้วก็โหยจะเล่ายังไงดีอ่ะมันอีกนิดนึงก็หมดตอนแล้วอ่ะก็คือเป็นเรื่องโอเคต้องลองไปดูแป๊บเดียวเองทุกคน1ชั่วโมงด้วยไม่เป็นใช่ๆๆจำลองว่าทุกคนชอบแน่นอนครับเพิ่งมันเปลี่ยนฟิลเตอร์ไงอ่ะสงสัยหาก่อนครับฟิลเตอร์นี่น่ารักแก้มอยู่ดีน่ารักครับน่ารักครับพูดดีตาเร็วก็ไม่รู้จะเล่ายังไงแล้วมันหมดตอนแล้วอ่ะเอาเป็นว่าทุกคนไปดูใน ICE ดีกว่าครับทุกคนอย่าลืมนะครับยังซื้อบัตรแฟนมีก็ได้นะครับที่เราพูดทั้งหมดนี้คือเราไปเจอกันวันที่3เมษายนนี้นะครับที่ SS Cinema นะครับผมที่เสร็จครับกับใครว่างๆหรือใครตั้งใจเราอ่ะบินมาเจอกันได้นะครับผมอยากเจอครับวันที่3เมษายนนะครับอย่าลืมนะทุกคนเวลา 8:00 เอ้ยไม่ใช่ 8:00 6:00ประตูเปิด5โมงครับผม5โมงเย็นเนาะ8โมงไปทำอะไรอ่ะอ๋อ8โมงนั่นคือคิวเรา8โมงคิวเราไงไม่ใช่ใช่แล้ว8โมงคิวไม่รู้8โมงเราไปเราไปช่วยห้างเปิดเลยเหมือนงานอื่นไงเอออะไรอย่างงี้ครับผมเวลา6โมงเย็นนะครับครับผมดูเปิดออนนะคนไปจริงๆอยากแบบอยากเจอใช่ท่านใครเจออยากไปเจอหรือใครยังไม่เคยเจอลองมาเจอได้นะครับใช่ครับไหนมาคุยถึงแบบฉากซีนอะไรที่เราประทับใจใน7 project ตอนของเรามากที่สุดซีนเหรอใช่ของนี่จะเป็นซีนจูบมาข้างนานเลยเฮ้จูบเหรอทำไมอ่ะฮะทำไมอ่ะไม่ก็มันเป็นซีนจูบซีนแรกไงที่เราได้เล่นด้วยกันปะแล้วไงต่อก็รอฟังไงประทับใจยิ้มทำไมไม่ทำอะไรก็ถามเฉยๆว่าแล้วไงก็ไม่ทำไมก็เพราะอะไรที่เราได้จูบกันไงมาถึงแบบโอเคแบบเล่นแล้วมันโอเคอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหล่อสุดก็รู้สึกว่าเพราะภาพสวยจริงนั้นแล้วก็โอเคแต่ว่าที่ชอบก็ที่ชอบภาพตรงซีนต้นไม้อะสวยมากอ่า
โอเคสั้นๆแค่เนี้ยโอเคจบตอนนั้นก็รู้สึกว่าชอบเพราะว่าแบบฉันปีนต้นไม้เก่งกว่าแกอีกด้วยซ้ำแต่แบบแกต้องรับบทอะไรที่มันห้าวดองๆกว่าฉันซึ่งความจริงฉันก็ทำเป็นทุกอย่างเออๆๆก็จริงอ่ะวันนี้มันพูดน้อยนะไอ้อ้วนนะไม่ได้พูดน้อยไงก็เป็นบทผู้ฟังบ้างปกติเราพูดเยอะแล้วไงเราเกรงใจเธอเราอยากให้เธอพูดบ้างโอเคไม่ดีเธอต้องพูดเยอะดิน้องเป็นแบบน้องตัวน้อยตัวนี้แต่น้องแซนต้าตัวน้อยตัดผมแล้วตัวนี้ตัดผมแล้วตัวนี้ตัวท็อปกว่ามีอีกก็เธอหัวใหญ่เอาดีเชิญครับไม่คุยด้วยนะตัดไลฟ์คุยอยู่คนเดียวงอนไหนมีความลับอะไรปะว่าไอในวันที่ถ่ายจะเป็นโปรเจกต์อ่ะมีความลับอะไรที่มีความลับที่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังปะความลับเหรอใช่แบบคิดก่อนนะนานมาแล้วอ่ะนึกออกอ่ะลองพูดดีถ้านึกออกพูดดีเออแต่มันก็นานจริงอ่ะมันปีนึงแล้วเนาะนี่เธอสคริปใช่ไหมเธอบอกฉันมาโดยตรงตามตรงอ่านด้วยแล้วก็ชวนคุยด้วยไงหมายถึงแบบไปอยากคุยเหมือนกันแล้วรับบทพิธีกรหนึ่งดีมากครับดีมากฉันรู้ว่าเธอไม่ได้อ่านสคริปมานะฉันแค่อ่านรายละเอียดของแฟนมีดอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็แบบฟรีนั่นนี่ไงบ้านคู่พอชมหนูไปแล้วแล้วก็ตามไปชมเซนต้าบอกเซนต้าหลอดแบบตะโกนแบบรออ่านอ่านอ่านแฟนมันอ่านไม่ได้มันเลื่อนขึ้นไม่ได้พี่เซนต้าเหมือนป้าเน็ตค้างไปแล้วหนึ่งหนูอ่านคอมเมนต์หลอดนะพี่เซนต้าเหมือนป้าหน้าเหมือนบุญเหมือนพี่บุญโอเคต้องเรียกว่าพี่บุญทุกคนมาดูรูปกันดีกว่าว่าอันนี้แฟนคลับใครเหมือนกันบ้างน่ารักมากคือเออมันเป็นเขาทำที่ข้างสื่อไว้ตอนช่วงวันเกิดนะครับแจกที่ร้านวาร์ปพาเวนเทนใครอยากได้อะไรแบบนี้แบบลองไปที่ร้านวาร์ปได้นะครับแต่อาจจะไม่อันนี้อาจจะไม่มีแล้วนะเขาทำเป็นเหมือนแบบแค่หนังสืออะทุกคนน่ารักมากเขาทำดีมากเลยนะซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกันแต่ว่ารีวิวให้ดูอันนี้ไม่เกี่ยวเลยนะแค่ให้ดูไม่มีการขายไม่มีการซื้อขายอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นไม่ขายด้วยน่ารักมากอันนี้ซานต้าไทยอะไรเออเป็นลูกของเราดีกว่าทำไมหน้าเหมือนกันทำไมแกฉันหน้าเหมือนกันหรอแกฉันนึกว่าคนเดียวกันฉันดูรูปฉันคนเดียวอ่ะดูรูปน่ารักเป๊ะแกตอนนั้นฉันเด็กกว่าตอนนี้มันดูคิมิโนโตะอ่ะซึ่งตอนนี้ไม่ละนี่ตัวเป็นสาวสวยแซ่บตอนนั้นตอนไปกินไปลงหนังกันตอนนี้ทุกรูปในนี้ฉันขอบอกเลยว่าฉันถ่ายเองกับมือทุกรูปฉันไม่ได้ขิงหรอกฉันอยากจะบอกว่าจริงเหรอหนูลูกมันเบลออะไรเบลออะเน็ตหนูบ่ดีบ่จริงหรอเน็ตไม่ดีหรอแรงแกทุกคนเน็ตฉันไม่ดีทำไมอะซานต้าเซ็ตไปแล้วเอาไปว่าเราเมาต่อซานต้าในเฮบัตไปไหนแล้วโอ้ไม่รู้แหละซานต้าไม่เป็นไรหนูคนเดียวไม่ได้อวดแต่ว่าน่ารักมากให้ดูคือแบบภูมิใจอุ้ยเท่าไหร่เองทุกลูกไม่พูดเยอะน่ารักเนี่ยแบบเขาทำดีรู้สึกแบบเป็นเซตแล้วก็มาขั้นน่ารักมากเกือบไม่ทันคนสวยหนูยังอยู่นะครับหนูยังอยู่ซึ่งตอนแรกอ่ะคนดูเริ่มหนีไปแล้วเขาน่าจะกำลังกลับบ้านหรือเริ่มแบบอ๋อลูกมันเขี้ยวอ๋อทุกคนเอ้ยซานต้าอะไรอ่ะทำไมมันหลุดออกไปอ่ะเฮ้ยทำไมเนี่ยหลุดนี่แป๊บนึงขอแทรกก่อนเมื่อกี้กำลังจะพูดเลยขอชี้แจงนะครับเรื่องเสียโลหานิดหน่อยเนี่ยก็ไลฟ์แล้วก็คือตอนนี้ทุกคนของมาทุกชิ้นแล้วตอนแรกของพร้อมส่งแล้วกำลังแพ็คของแล้วด้วยซ้ำแต่ว่าพอดีต้องขอโทษทุกฝ่ายด้วยนะครับพอดีแบบว่าฮูดี้อ่ะที่ตอนเนี้ยถ้าเป็นกระเป๋าผ้าเป็นเสื้อยืดแขนสั้นแขนยาวอ่ะจะเริ่มจัดส่งได้ที่เป็นออเดอร์เดียวๆอ่ะครับกำลังจัดส่งภายในวันสองวันนี้แน่นอนแต่ว่าฮูดอ่ะคือพอเรามีการแบบ
มันที่ล่าช้ามาเพราะว่าแบบสถานการณ์โควิดแล้วเรานําเข้าสินค้ามาจากต่างประเทศด้วยหลายแบบหลายส่วนอะไรเงี้ยครับแล้วก็คือตัวของฮู้ดอ่ะคือโรงงานเขาทํามาแบบค่อนข้างแบบไม่ผ่าน QC เราเลยก็ต้องแบบโอเคกลับไปรีเช็คใหม่แล้วก็ให้เขาแบบอาจจะล่าช้านิดหน่อยนะครับแต่อาจจะไม่ได้ช้ามากขนาดนั้นเดี๋ยวยังไงเอิร์ทคอยอัปเดตนะครับถ้าสมมุติขอโทษนะครับสําหรับทุกคนที่แบบรอเอิร์ทแบบเอิร์ทเห็นนะในไลน์แบบทุกวันเอิร์ทก็แบบพยายามไปตอบเท่าที่ตอบได้แบบขอโทษจริงๆคือไม่คิดว่ามันจะเลทขนาดนี้เหมือนกันก็ขอโทษด้วยนะครับแต่ว่าอยากให้คุณภาพงานออกมาดีที่สุดมันก็เลยแบบนิดนึงอ่ะทุกคนครับประมาณนี้รับรองว่าได้ใส่แน่นอนแล้วก็คุณภาพดีแน่นอนครับเราอยากให้มันแบบให้มันได้ให้มันคุ้มกว่าที่ทุกคนแบบครับผมจ่ายราคาที่จ่ายนะครับคุณภาพดีจริงครับทุกคนบอกเลยว่าเซโลฮาร์ดดีจริงดีใช่แล้วเสื้อฮูดนี่คือแบบระบายอากาศดีมากครับทุกคนแกคนละแบรนด์ปะเนี่ยของฉันน่ะร้อนยังไงนะอ๋อแต่ยังไงนะของฉันร้อนแบรนด์ตัวเองเหรอไม่มันร้อนเพราะว่ามันเป็นผ้าหนามันเป็นผ้าแบบผ้าใส่ในแบบกูหนังใส่ในโรงหนังใส่ในห้องแอร์อะไรเงี้ยหน้านี้อาจจะเหมาะหรืออาจจะเหมาะกับการแบบใส่แว่นรถมอเตอร์ไซค์กลางคืนอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นหน้าขึ้นดอยตอบโจทย์บอกเลยว่าตัวเดียวคืออยู่ตอบโจทย์ได้เลยได้ตอบโจทย์มากเพราะว่าวันนั้นผมใส่ไปออกกำลังกายยังได้ทุกคนใช่แต่สำหรับอินเตอร์แฟนที่แบบอยู่ต่างชาติอะไรเงี้ยบอกเลยว่าตอบโจทย์ครับกันทั้งลมกันทั้งแบบความหนาวอุ่นมาก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 จนแบบถ้าใส่ในหน้านี้คงต้องใส่ในห้องแอร์อะไรเงี้ยครับต้องขอบคุณออเดอร์ที่สั่งมาด้วยนะครับวันนั้นผมมีพุงอ่ะแบบออกกำลังกายไปวิ่งมาใส่เสื้อซีโร่ฮาร์ดอย่างเงี้ยกลับมาผอมเลยอ่ะเพราะอะไรเพราะวิ่งใช่ไหมเยอะเกินเงื่อออกเพราะวิ่งเพราะเสื้อต่อยไม่ได้ครับเดี๋ยวเราจะได้เจอพรุ่งนี้เราก็เจออีกใช่ไหมใช่พรุ่งนี้เราเจอกันเจอบ่อยเบื่อหน้ายังคิดฮอดปะเจอบ่อยเบื่อหน้ายังฮะไม่เบื่อเจอบ่อยเบื่อไม่เบื่ออยากเจออยากเจอทำไมอ่ะคิดถึงกะเพราอร่อยปะฮะกะเพราหมูกรอบเปลี่ยนเรื่องไหมอ่ะก็ถามไงก็คืออ๋อกะเพราหมูกรอบในตำนานอร่อยปะฮะกะเพราอร่อยปะอร่อยจริงดิอร่อยเหรอตอนเที่ยงอ่ะนะเซนต้าเราคุยแบบโปรเราคุยไปไวมากเซนต้าวะสั้นคือคุยไปแบบครึ่งชั่วโมงแล้วไวมากคือเขาให้แบบกำหนดไว้ประมาณชั่วโมงแต่เดี๋ยวเราอาจจะแบบถ้าทุกคนชวนคุยเราจะอาจจะเกินนิดหน่อยทุกคนคนดูแบบหายไปแล้วไม่มีใครดูหนูแล้วอย่าเพิ่งไปนะทุกคนตาดูน้องอ่ะตาต้องเหมือนแบบตาต้องเงี้ยตาซันต้าตัวกว่าเออดิเอาจริงทำไมทำหน้างั้นนะดีดีชอบทุกคนเมาก่อนนึกออกแล้วเมาเรื่องอะไรอะไรเอาจริงคือปกติอะแชนแบบโปมเป็นคนที่แบบเป็นคนที่น้องเป็นคนที่รั่วจัดจัดรั่วแบบมันตลกมันแบบไม่ใครรั่วไม่มีผมเหมือนน้อยเหมือนหมาน้อยภาษาแดกไม่ฟังก่อนทุกคนอย่าไปฟังน้องคือน้องจะเป็นคิวแบบผมแบบไม่แต่คิดว่าทุกคนนะถ้าน้องเป็นอย่างนี้อ่ะเนี่ยน้องแย่แบดบอยอะไรยะคือถ้าน้องเป็นงี้ก็บอกว่าไม่เป็นไรเป็นอย่างนี้ไปเลยแล้วเดี๋ยวถ้าทุกคนแบบเริ่มเห็นน้องเยอะๆก็จะเก็ตว่าน้องเป็นคนยังไงซึ่งน้องก็จะมีความรั่วแบบคูณเข้าไปร้อยสองร้อยมันแบบพูดไปเรื่อยอ่ะจ้าเอาเลยพี่สบายใจผมเป็นแบดบอยผมไม่มีไม่จริงอันนี้ไม่มีใครเชื่อปะแบดบอยเหรอจะอ้วกเหรอไม่นะไม่เอาไม่ชอบไม่แต่เอาจริงผมเป็นคนที่แบบนิ่งๆแบบเวลาไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยก็จะนิ่งๆแบบเก็บอาการเก็บทรงอะไรเงี้ยแบบขอร้องอย่าทำอะไรแบบนั้นโอเคนั้นก็รักก็ได้รักได้แต่พอมันรู้จักกันจริงมันรู้สึกแบบจริงหรอดีไม่แต่ฉันว่านะเชื่อฉันดีถ้าทุกคนรู้ว่าแกเป็นแบบนั้นเขาก็จะรักแกที่เป็นแบบนั้นอยู่ดีเขาก็จะรักแกหมดที่แกเป็นแกเชื่อฉันดีน้องวันยองกินข้าวกับอะไรคะวันยองหมูขาวว่าไงคะเกข้ามเลยฮะไม่ได้ยินปากไม่ยิน
ไม่มีอะไรนะไม่เมื่อกี้พูดว่าอะไรไม่ได้ยินไม่เธอปล่อยเบอร์เฉยก็เราเก๊งงี้ไงแล้วเธอปล่อยเบอร์แล้วฉันต้องพูดว่าอะไรหล่อมากค่ะอย่างงี้หรอหล่อมากโอ๊ยหล่อโอ๊ยชอบจังเลยใจสั่นแล้วอ่ะเฮ้ยชอบหรอต้องพูดชอบแล้วหรอชอบยังเล่นเกมได้ไหมมีการไลฟ์เล่นเกมไปด้วยได้ปะไม่ได้นี่เขาบอกว่าถ้าคุณเห็นข้อความนี้โปรดแตะจมูกคุณไหนใครมีคำถามอะไรไหนถามเข้ามาได้นะครับแฮยองอบป้าวันนี้กินข้าวกับอะไรจ๊ะแฮยองหมูกรอบหมูกรอบครับลอยแล้วมั้งชอบเนี่ยคอมเมนต์มันหายอ่ะมันฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลใครมีอะไรถามเข้ามาได้นะครับครับเดี๋ยวก็แต่ว่าเอาจริงแบบสมมติมี100คอมเมนต์อาจจะเห็นแค่10หรือ20อะไรเงี้ยมันไม่ได้เห็นหมดแล้วทุกคน Hello our international fans today we gonna talk โอ้ยน้องพูดให้จบก่อนตั้งนึงไม่เอาก็ได้ไม่เล่นเล่นด้วยดิใครน่ารักกว่ากันเอสีหน้าฉันตัวดีน้องน่ารักอ่ะโอ้นอนไม่ยุ่งละแฮนซัมมากค่ะอาริกาโตะโกเซมัสเขาบอกว่าพี่จมูกสวยมากค่ะเพราะว่ามันเป็นฟิลเตอร์แล้วเป็นมุมเฮ้ยเนี่ยจมูกสวยแล้วหน้าสวยแกดูฉันมีแก้มกระรอกแล้วแล้วพุงอ่ะพุงกะทิน่ารักพุงฉันจะตั้งอุ้ยแต่ข้างบนนี้มันไม่มีแล้วนะมันสามารถใส่ขอบได้ฉันแบบสามารถหลอกตาทุกคนใส่ขอบได้แต่ก็จะมีนิดหน่อยชอบเนี่ยบูจี้นะทุกคนโดนแน่อะไรคืนไหนไหนพูดภาษาอังกฤษให้ฟังหน่อยไม่ค่อยได้ยินเลยไหนพูดภาษาให้ฟังหน่อยพูดภาษาอินเตอร์แฟนSeven Project Hello Goodbye Fan Meet 2022นะครับผม Okay and then งาน Fan Meet นะครับจะจัดที่ SF World Cinema Central World นะครับผมไม่ได้เลยไม่ได้อ่ะวันที่อะไรเขาบอกว่า wow your English is so good วันที่3เมษายนไม่ใช่เกิดวันที่เป็นเด็กเรียนสามกว่าไม่ใช่หรอเราอ่ะเนี่ย date 3เมษายนที่เล่นแต่มันกวนไม่ไหวหรอกแบบเนี้ยมันไม่ไหวอ่ะดีออดีดีอะไรลูกเข้าไปทำอะไรอ่ะโอเคกลับมาละอันยองฮาเซโยในอันยองฮาเซโยดิคมบังหวะป่ะตอนนี้ฮะแบบญี่ปุ่นอันยองฮาเซโยสำเนียงคือฮ่าเขาบอก Hello from นนทบุรีค่ะHello from สมุทรปราการครับผมอะไรมันอ่านไม่ทันเฮ้ยอยากกินถ้ามาบ้านครั้งหน้าซื้อมาให้หน่อยอยากกินปลาสลิดอ่ะวันนั้นคนในบ้านบ่นกันใหญ่เลยว่าแบบอยากกินปลาสลิดซื้อมาให้หน่อยเหรออ๋อเพราะว่าปลาสลิดฉันแบบหน้าหลอกบอกเลยว่าปลาสลิดคือมันเป็นหน้าอย่างนี้คือพออยากกินปลาสลิดเพราะว่าคือมันเป็นรูปหน้าแกแล้วหางมันเป็นปลาสลิดแกนึกออกปะหน้าคือแปะเข้ามาเลยแล้วมีปลาสลิดอยู่ข้างหลังคืองั้นเลยคือแบบพอปลาสลิดปุ๊บมาเลยเนี่ยเราเป็นคนมีซิกเนเจอร์ไงเราเป็นคนแบบยูนิคเดี๋ยวแล้วฟิลเตอร์ซิกเนเจอร์แบบปลาสลิดอ่ะไม่เอาได้ไหมเอาไม่น่ารักตรงไหนอ่ะปลาสลิดจุดแข็งหล่ออ่ะจุดแข็งหล่อจุดอ่อนไหนมีหางฮะฮะจุดแข็งหล่อจุดแข็งอ่อนมีหางมีหางอีหยังฉันเป็นนางเงือกเออโอเค
กจะแข่งกับฉันเป็นนางเงือกไม่ได้นะนางเงือกต้องมีคนเดียวนางเงือกคือฉันคนเดียวเท่านั้นแซนต้าพูดภาษาอังกฤษว่าฉันเลิกรักเธอได้ไหมI love you I love you พี่เอิ้นฉันรักเธอ I love you I love you Can I have two hearts No Can I have No Can you have อ๋อคือโอเคไม่ว่าถามตอบตลกอ่ะมันไปเรื่อยอ่ะน้องมันเหมือนลูกหมาจริงแกรู้ไหมแกแบบแกโตขึ้นจริงแต่แกก็ยังเหมือนลูกหมาเหมือนเดิมเลยเว้ยหรอนิสัยแกเหมือนหมาแบบจริงๆเพราะวันนั้นเราลงรูปไซบีเรียนปุ๊บลงรูปไซบีเรียนในทวิตเตอร์หรือในอะไรสักอย่างแล้วก็เห็นแฟนคลับมาตอบว่าเหมือนซานต้าเลยค่ะหรออยากเป็นซิบิเลียนเลยอยากพูดเป็นซิบรีบแบบหาจุดเชื่อมโยงไม่ได้ตอนที่ฉันไปเชียงใหม่แล้วฉันแบบฮะยังไงนะคะเอาใหม่ดิแบบเป็นลูกไซบิเลียนหมาน้อยเป็นหมาไซบิเลียนน้อยด้วยนะไม่ใช่ไซบิเลียนโตไซบิเลียนแบบน้อยจึ้งไงหน้าใหญ่ๆหน่อยไซบิเลียนน่ารักแบบคนขาวดำหน้าเงี้ยอ๋อไอที่ชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะชื่ออะไรเอ้าที่ลงชื่ออะไรนะมีชื่ออะไรด้วยนี่หรือคนละตัวอ๋อในทวิตอะหรืออันนั้นคนละตัวปะคนละตัวมั้งแต่ว่าเขาบอกว่าเหมือนแสงอะเลยแต่แล้วนี่ก็มาคิดเหมือนจริงแกยังแบบแต่ไม่ต้องรีบโตหล่อแกหล่อได้เป็นเด็กแกก็หล่อได้ไม่ต้องเครียดหรอกเครียดอะไรหรอกก็ไม่ได้เครียดอะไรยังไม่ได้ว่าอะไรเลยนี่ดูดีออยังแบบเลิศแบบสับแบบใหม่ปังรับบทนางแย่งซีนเหมือนเขียวอะอยากเป็นหมาจะได้รักเอ็นดูไหนทุกคนมีเป็นหมาแซนไหมครับเราขอมุกดีกว่ามุกจีบขอมุกมามุกแบบที่อ่านเราต้องตลกแน่นอนอะ มุกจีบเอามุกที่อ่านเราต้องตลกแน่นอนขอคนละมุกได้ไหมน่ารักจังว่าสั้นมาไหนจะมีคนคอมเมนต์มาอยากได้มุกแบบตลกค่ะเขาบอกว่าไม่ต้องรีบโตนะแซนต้าแฟนเด็กมันเลิศหรอครับแมวมุกครับผมแมวมุกตึ๊ดอยากเห็นพี่ใส่ชุดแบบสับลายแซนต้าสับอะไรสับประหลาดอ่ะสับประหลาดแบบหุ่นแบบสับอะไรสับประหลาดสับประหลาดโอ้ยเพราะว่าแบบปกติเวลาเราออกกองแล้วก็จะมีพี่ช่างหน้าคนหนึ่งชื่อแม่น้ำน่าจะเป็นแบบฟิลแบบตำนานของทุกสิ่งของความแบบความอีหยังช่วยคุยหน่อยเร็วทำอะไรอยู่กำลังหามุกอยู่เลิกงานมาเจอน้องสองคนหายเหนื่อยเลยจริงไหมครับดีใจนะครับดีใจมากที่ได้เป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าไงอะกำลังใจเล็กๆน้อยของวันหรือแบบว่าเห็นหน้าแล้วทุกคนหายเหนื่อยเลิฟมาพี่ชอบหมาพี่ชอบหมาพี่ปากหมาชอบปะแซนต้าชอบไหมแซนต้าครับแซนต้าเลยแซนต้าชอบหมาไม่เป็นไรชอบแมวชอบหมาหรือชอบหนูคะผมก็ปากหมาเหมือนกันไปกันได้เดี๋ยวก่อนนะถึงมะนาวอาจจะสีเขียวแต่มะเดี่ยวอ่ะสีเหลืองคืออะไรอ่ะเขาบอกว่าแง่อยากให้เซฟไลฟ์จังค่ะออกไปข้างนอกเดี๋ยวกลับมาแล้วกลัวไลฟ์จบจะเซฟเดี๋ยวจะเซฟหรอเอ็นดูเซฟไม่แซนเซฟดีไหมครับเซฟก็ได้เองก็ได้โอ้ยแต่วันนี้ดีใจนะวันนี้ดีใจมากเลยที่แบบว่าเราเห็นทั้งเมนไทยเมนต่างชาติสลับกันเพราะปกติเราจะเห็นเมนต่างชาติส่วนใหญ่ตอนนี้สวัสดีครับฮัลโหลครับเราเห็นแต่แบบชื่อที่แบบเริ่มติดตามคุณอะเต็มไปหมดเลยอะไม่เห็นคอมเมนต์เลยอะจริงหรอทำไมไม่เห็นมีคนมาติดตามฉันบ้างเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราติดตามเธอเองเดี๋ยวเราสร้างแอคกลุ่มมาติดตามเธอเลย
ดีเอาอีกมีอะไรอีกโอเคเดี๋ยวได้อีกเดี๋ยวซื้อด้วยซื้อผู้ติดตามให้เลยซื้อปั๊มเลยนะโอเคเอากี่ปั๊มเอามาเยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้เอาปั๊มเชลหรือปั๊มปตท.ไม่เอาสักปั๊มที่หอจะหนูแอคหลุมมีกี่แอคซ่อนไว้เอามาฟอให้หมดนะไม่มีค่ะยิ้มแหละน่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากครับน่ารักมากเอาพูดถึงเซเว่นโปรเจกต์อีกเขาบอกนี่ดาราคนไหนน้ำท่วมแล้วไม่จมเอาดิฮะดาราคนไหนน้ำท่วมแล้วไม่จมดาราคนไหนน้ำท่วมแล้วไม่จมยอมยังยอมฟังดีๆเนี่ยนัดมีเรือโอเคอะไรนะอันนี้แฟนคลับพิมมานี่อ่านเฉยไม่พยายามไม่ขำอยู่พยายามทำให้มันแป๊กอยู่แกขำจริงเหรอเมื่อกี้เอาดีๆ ขำจริงเหรอนั่นมีเรือแล้วชื่อจริงๆเขาคือชื่ออะไรอ่ะนั่นมีเรือแกเกิดไม่ทันจริงปะเนี่ยโอเคแค่ทำให้ฉันดูแย่มาสิโอ้ยเจ็บผู้หญิงโกโก้มาแบบเขาบอกว่าแบบผู้หญิงโกโก้แบบมันจะน่ารักน่ารักไหมแบบน่ารักเขาบอกว่าอยากดู 12% แล้วได้ฮะได้ดูแน่นอนเดือนสิงหาครับผมครับผมใช่ไก่อะไรเป็นฆาตกรไก่อะไรคะไก่อะไรไก่มาได้มัฟไก่มาได้มัฟกลับมาได้เออถูกแล้วไม่ใช่เขาบอกว่ารักเซนต้านะคะอะไรมาพูดมาไก่อะไร TikTok เธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตอน14อ่านให้ฟังโอเคเล่นด้วยก็ได้ฟังขออีกทีไก่อะไรนะไก่อะไรเป็นฆาตกรเทป4ไม่ใช่ไก่มาได้มัฟไงไม่ใช่อะไรไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งใช่ไก่อะไรใช่ถูกแล้วฮะอะไรวะเนี่ยจริงปะฮะไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งอะเด็กตายเลยนะอยากกืนโคปิกว่ะนะไม่โอเคอันเนี้ยไม่เอาแบบนี้ขอร้องอยากร้องไห้แล้วดิปลาอะไรไม่มีสัมมาคารวะปลาสอดปลาเสือกปลาปรากฏว่าเป็นแกปลาอะไรอ่ะปลาตายแล้วเพราะมันไม่ว่ายโอ้ยอืมอยากเดียวอยากสาดน้ำเข้าไปในจอให้มันพังมีคนบอกว่าปลายุทธชอบโอเคจริงไม่มีมารยาทโอเคเราไปขายกันต่อถึงตรงไหนนะปลาหยุดระบบปลาหยุดเอ้ยเราข้ามไปฉันเหนื่อยมากนะฉันเหนื่อยมากนะได้ขายแฟนมีตแบบว่าเนียนๆเหมือนขายแบบขายไงให้รู้ว่าไม่ขายขายแบบอ้อมขายแบบแกล้งขายแบบขายหรือไม่ขายนะเหมือนเรามาพูดเหมือนเรามาไลฟ์เล่นๆแบบเงาๆอ่ะเอาขายอีกครั้งนึงอ่ะแฟนมีตSeven Project นะครับ Hello Goodbye แฟนมีตมาขายไปเลยเดี๋ยวฉันจะทำหน้าสวยๆเรียกแขกไปเผื่อเขาจะมา
โอเคครับครับผมก็7 Project Hello Goodbye Fan Meet 2022นะครับจัดขึ้นวันที่3เมษายนนี้นะครับเวลา 18:00 นนะครับผมประตูเปิด 17:00 นที่SF World Cinema Central World นะครับผมอย่าลืมมากันนะครับเขาบอกว่าน้องหมวกขาวหน้าเหมือนแฟนเราเลยน้องหมวกขาวหน้าเหมือนแฟนเราเลยคู่นี้ออกกาทะเลมากก็ยังไงนะครับในงานเนี่ยนอกจากแค่ให้แบบว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะได้ใกล้ชิดแล้วแล้วแบบระยะแบบได้เห็นแบบใกล้ๆไม่พอแล้วก็คือมีเบนฟิตที่เขาเรียกว่าไงอ่ะมีแล้วก็มีเซอร์ไพรส์อีกมากมายนะครับผมลองไปดูเป็นยังไงเฮ้ยเขาบอกว่ามีลุ้นเป็นผู้โชคดีเป็นลัคกี้แฟนด้วยนะได้รับของรางวัลจากนักแสดงด้วยมากันเยอะๆนะครับเราตั้งใจซ้อมมากเลยจริงๆคนแบบว่าไม่มีงานไหนฉันไม่เคยไม่ตั้งใจแล้วงานนี้คือคูณเข้าไปอีกแบบใช่ไหมไหนเราตั้งใจครับว่าไงคนลืมเพลงคู่เราไปยังทุกคนลืมเพลงคู่เราไปยังหมอจำได้เพลงว่าไงแม่เอิร์ดลองให้ฟังหน่อยไม่เคยจะคิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับฉันเอาไม่ใช่หรอไม่เพลงในซีรีส์โอเคเพลงก็เพลงนั้นเพลงอะไรอ่ะเพลง Would You Be My Love ไง Would You Be My Love อ๋อโอเคเพลงเราเหรอลืมไปยังนะเออคนลืมไปยังเรามีเพลงนะเมื่อกี้มุกเมื่อกี้ที่ท่าเต้นป่ะที่ท่าเต้นเราจะแบบเนี้ยแล้วก็งานวันที่3เมษายนนะได้เจอกับนักแสดงทุกคนใน7 Project นะครับผมได้เจอทุกคนจริงๆครับผมมาให้หายคิดถึงกันเลยครับผมครับผมทุกคนอย่าลืมนะเดี๋ยวรอถ้าไลฟ์เสร็จนี้สักแป๊บนึงประมาณ10กว่านาทีเนี่ยเดี๋ยวก็เราไปดูกันเลยว่าใน TikTok เราจะลงรายการสรุปได้แคปชั่นยังเอาแคปชั่นอะไรตามนั้นอ่ะก็ตามที่เคยบอกไปอ่ะพี่โหไม่เอาแคปชั่นอื่นกระดื้อจริงดิโอเคโอเคเดี๋ยวมันได้จะบอกว่าคนโดนตกจากเพลงคู่เราเยอะมากภูมิใจแทนเลยจริงไหมเนี่ยแซดคือชอบเพลงเราเอ้ยจริงเหรอไหนเอิร์ดร้องเพลงเราให้ฟังหน่อยได้สักท่อนเอาท่อนฮุกสักท่อนมานับ3 2 1นะร้องนะมา3 2 1แอคชั่น Hey เธอใช่อ่ะก็ใช่แล้วจะใส่หัวทำไมเช่นเนี้ยนะก็บอกว่านิดนึงไงคือเต็มๆมันต้องไปในงานเลยไงอ๋อใช่อ่ะลองมาด้วยกันไม่ไลฟ์มันไม่พร้อมกันปะแบบเสียงที่ออกไปไม่พร้อมกันไม่เกี่ยวเฮ้เธอนี่ไงพร้อม5 4 3 2 1 Hey เธอ Do you feel my love เห็นแค่เพียงเธอยิ้มก็ทำใจไม่คนเป็นคนนะที่เธอรักฉันไม่เป็นคนนั้นได้ไหมเย้ร้องได้เพราะมากครับโดยเฉพาะของ Would You Be My Love แบบเซ็กซี่เลิฟเลยอันนี้แบบเพราะมากครับผมเฮ้ยๆๆๆของ Would You Be My Love แบบเซ็กซี่ก็เขาบอกว่า Would You Be My Love แบบเซ็กซี่ก้ากลัวแล้วกลัวแล้วว่าไงนั่นเป็นนี่ฉันเอ้ยชอบภาษาคนเนี้ยเอ้ยเอ้ยอย่าเพิ่งหายไปดิพูดมาคุณมันเลื่อนคือคอมเมนต์ขึ้นไม่ได้อ่ะฉันฟังพวกคุณไม่รู้เรื่องคอสอะไรสักอย่างนี่แหละไหนบ้างนะฉันฟังคุณไม่รู้เรื่องคอสฉันคิดว่าพวกคุณทับผิดดีทับผิด What does this mean ทับผิด I don't know ครูฮาช่วงนี้ดูหนังไหมช่วงนี้ดูหนังไหมครับช่วงนี้หรอช่วงนี้เราช่วงนี้แบบว่าเกมเพิ่งอัปเดตแพทใหม่ก็เลยติดเกมนิดหน่อยแต่ว่าดูหนังหรอ
ได้โปรดู Forecast เลยป่ะยังแตนอะไรนะโอ้ยสั่นหัวดู Forecast โอ้ยแย่ๆๆจริงเหรออะไรนะดู Forecast เลยป่ะยังคะคืออะไรอ่ะก็เรื่องนั้นไงที่เป็นเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศอ่ะอ๋อยังบอกให้มาดูให้บอกให้ดูให้ดูไม่ยอมดูสักทีก็จะดูด้วยกันได้ไม่ได้ดูด้วยกันสักทีอ่ะฉันรอดูพร้อมแกฉันไม่ได้ดูพอดีอ่ะแกก็ชอบเปิดแต่เรื่องอะไรไม่ดูไม่ก็เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ดูซีรีส์ไงดูหนังเหรอถ้าเป็นหนังแนะนำหนังหน่อยเร็วTurning Red ฮะTurning Red ดูอย่างที่มันเป็นแพนด้าแดงอ่ะบ๊บเม่พระยังไงนะแพนด้าหมอดูบอกว่ามีแฟนแก่กว่าชีวิตจะสบายโชคดีนะฉันไม่ได้แก่กว่าแกก็แล้วไปโอเคครับอายังอายังคืออะไรเอ้ยนี่ไงก็อ่านได้แล้วนี่ Feliz Year Estel Vindey Stay Love อ่ะนี่พยายามอ่านภาษาอื่นนีฮาวครับนีฮาวจ้าโยจ้าโยจ้าโยอุ้ยนี่เราไลฟ์มาจะชั่วโมงหนึ่งแล้วนะใช่ไวมากพี่เออแจกฟิลเตอร์หน่อยฟิลเตอร์นี่เหรอได้ครับได้เดี๋ยวรอเดี๋ยวเสร็จนี้เดี๋ยวแจกเลยถ้ามีฟิลเตอร์นี่แจกหน่อยฟิลเตอร์หน่อยน้องคุณฮาร์ดอ่านเม้นหน่อยครับผมจีคุณจีเอ็นเดนกับเกตผมอ่านแล้วน้องเขมวิธีใจมีบ้างหน้าหลายตากันขึ้นเยอะเลยที่มาเม้นแบบว่ามีทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่ดีใจมากเลยอยากสวยแบบที่จะต้องทำไงคะทำหน้าค่ะลูกถ้าจะช่วยรอเล่นไม่ต้องขนาดนั้นหรอกก็ทำบุญตักบาตรอ่ะสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็สวยเองเป็นยุงแล้วไอ้คนข้างล่างอ่ะเราหล่อปะเสียงมันจะแบบเร็วๆๆอะไรอย่างงี้ปะไม่ๆๆเสียงปกติเธอหล่อเลยเธอหล่ออ๋อเธอจะเป็นไงเธอก็หล่อจริงๆอ่ะเออสวยมะเราสองคนนะสุดท้ายไม่ใช่ฉันฮะครูมาเซฟไลฟ์ด้วยนะเขาอยากให้เซฟไลฟ์จริงๆอ่ะโอเคได้ครับงั้นเดี๋ยวเซฟไลฟ์ไว้สัก7วันเดี๋ยวถ้านั้นเดี๋ยวค่อยมาลบยังไงอย่าลืมดูน่าแต่อ่ะเขาหล่อนะแต่เขาแปลกอ่ะแม่เนี่ยเป็นคนเงี้ยทุกคนเข้าใจยังตาเราโตกว่าเธอแล้วตาเธอโตกว่าฉันอยู่แล้วดูดิตาโตมากเลยอ่ะสนุกไหมเรานั่งขับท้องแข็งเป็นคนเงี้ยน่าทำจริงๆคือนะแบบแต่ชอบนะจริงๆแบบว่าเป็นคนแบบนี้รู้สึกว่าเนี่ยคนจะชอบรู้สึกว่าเข้าถึงง่ายเชื่อฉันอะไรอย่างเงี้ยเชื่อฉันแล้วว่าตัวเองทุเรศเกินไปละตอนเนี้ยพี่ตาฟิลเตอร์กันได้มากเขาบอกว่าแกอ่านของแกฟังชัดๆนะแต่แกฟังดีฟังนะโปรฟังที่เอิร์ทบอกลายพางฟังก่อนล่าสุดกลับไปดูบังเอิญรักพี่เอิร์ทตอนนั้นกับตอนนี้ตอนนี้สวยกว่าตอนบังเอิญรักเยอะเลยโอเคปิดไลฟ์ได้ของพีแมวกีดตั้งนะอู้ลูกมาสวักแกไม่สนใจเลยอ่ะอุตส่าห์ตั้งนานนี่น่ารักไหมน่ารักไหมคนนี้น่ารักไหมชอบน้องดำมากกว่าน้องคนนี้ไม่น่ารักหรอกน้องดำน่ารักกว่าน้องดำคือมาที่มาน้องดำเหมือนใส่หน้ากากแซงหนูขี้กลัวมากของคนนี้หรอดูดิดูหน้าดิน้องหน้าแก่แต่เด็กแล้วอะน้องเกิดมาก็แก่เลยโอ้ ไหนใครน่ารักกว่ากันฮะใครน่ารักกว่ากันใครน่ารักกว่ากันที่ตาโตๆอะที่ใส่หน้ากากอะที่ใส่หน้ากากอะมาถอดแป๊บน่ารักอ่ะหมายถึงครูฮาร์ดนะ
ชื่ออะไรคะน้องแมวตัวเมื่อกี้ชื่อน้องแซงครับผมน้องน้องแซงใช่ครับที่หน้าดำๆชื่อน้องแซงหน้าน้องขาวจั๊วชื่อน้องหลุยครับผมพี่ใบเมลุยใบตองเมตาเล่ก็โอเคพอน้องขาวน่ารักว่าเห็นไหมนี่ก็ชอบตัวสีขาวมีแต่ที่ป้อกับเธอนั่นแหละชอบตัวสีดำหน้ากากสีดำมันน่ารักนะสีดำมันก็ดีมันก็น้องก็น่ารักตอนแรกอะชอบมากแต่แบบพอเกิดมาดูหน้าน้องมันแบบโอ้มึงเอ็นดูอะนี่ไงโตแล้วเป็นไงถ้าเราแต่หน้าขอไอจีพี่เอิร์กับพี่ต้าหน่อยค่ะอะไรนะขอไอจีพี่เอิร์กับพี่ต้าหน่อยค่ะอ๋อได้ครับผมไอจีนะครับเอาเตรียมโทรศัพท์ขึ้นมาจดนะครับผมกดเข้าไปที่ IG นะครับผมแล้วจะเจอกับหน้า LINE นะครับผมอะไรไปโอเคถือว่าเป็นไทยเดียวกันคุยกันเรื่องนะแล้วก็กดเข้าไปใน YouTube นะครับผมแล้วก็เสิร์ชนะครับว่าวิธีทำอาหารก็จะเสิร์ชว่า santa.pp ก็จะเจอครูฮานนะครับผมใช่ครับผมแล้วก็ถ้าเสิร์ชครูฮานก็จะเจอ santa.pp ครับผมใช่ครับแล้วถ้าสมมติใครอยากทวิตเนี่ยสามารถไปทวิตผ่าน TikTok ได้ใช่ครับผมก็ถ้าเซิร์ชทวิตสตูดิโอวาบิซาบินะครับก็จะเจอทวิตคูฮานนะครับผมครับผมเหมือนกันเนาะแล้วถ้าเซิร์ช santa.pp ก็จะเจอ IG t.w18 ครับผมครับผมแล้วก็คือเนี้ยแหละทุกคนคือตัวตนนี้จริงคือพูดไปเรื่อยคืออย่างเงี้ยไปทั้งวันเวลาออกกองทีก็คืออย่างเงี้ยทั้งวันเลยแบบออกกอง13-14ชั่วโมงก็คืออย่างนี้ทั้งวันเนี่ยไงนี่ไงเขาชอบไงเขาบอกว่าชอบไงถ้าวันนี้ไม่รู้กินข้าวกับอะไรกันกินข้าวกับพี่ได้นะคะกินข้าวสัก5 แก้วน่าจะเวิร์กแล้วก็ดื่มน้ำสัก8 ชั่วโมงครับผมดื่มน้ำ8 ชั่วโมงให้มันตายไปเลยต่อท่อตรงเจาะน้ำเกลือควรเอาต้าไปกินนะลื่นอย่างเงี้ยเนี่ยทุกคนไปแล้วไปแล้วเนี่ยน่ารักดีเห็นไหมชอบคนตลกนะคะทำไมอ่ะชอบคนตลกเขาไม่ตีคนตลกนี่ไม่ใช่มาตีคนตลกแล้วบอกให้เราเป็นคนตลอดตลกเอ้ยตลาดเอ้ยเอ้ยตลกจริงไม่ได้สาระอะไรเลยได้ไรสาระเนี่ยตอนนี้สมองเริ่มสมองตดสมองเริ่มเบลอเริ่มแบ่งหกโมงแล้วทุกคนหกโมงแล้วนี่ไหนไม่ดีนะนะเวลาอยากไปจากฉันหรอไม่ได้อยากไปก็ไม่หมายถึงแบบหกโมงแล้วมันเร็วมากทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากงั้นเดี๋ยวเราอยู่ต่ออีกสักประมาณชั่วโมงเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไอจีเขาเปิดไลฟ์แล้วแบบเปิดไลฟ์ต่อนานๆได้ไงใช่ปะได้งั้นเดี๋ยวเอิร์ทอยู่คนเดียวนะเดี๋ยวเราไปนอนก่อนได้เดี๋ยวเราไปปลุกได้เดี๋ยวรับสักตื่นนึงแล้วเดี๋ยวมาไลฟ์ต่อด้วยโอเคไหมโอเคจะไปเคาะห้องเลยเดี๋ยวจะให้ไปไลฟ์ตอนกลไว้ฮะจะไลฟ์ตอนกลแบบฉันไม่เคยกลแหมไม่จริงจ้ะไม่จริงอะไรแป๊บนึงเดี๋ยวมาอ้าวไปไหนอ่ะไปไหนนี่คนอยากไลฟ์ต่อมากแต่ว่าแบบตอนนี้ปวดฉี่มากจะพาทุกคนไปฉี่ก็อะไรอยู่แต่จะทิ้งไลฟ์เพราะกลัวแซนต้าเหงาไปไหนนี่อันไว้ก่อนอันไว้ก่อนตีเบอร์อีเลียนไหนเป็นน้องบองดิน้องบองน้องบองไหนพูดตามพี่สิพูดตามแม่นะเซนต้าเอิร์ธเซนต้าเอิร์ธเอิร์ธน่ารักมากน่ารักมากที่สุดเลยเซนต้าน่ารักมากน่ารักที่สุดเลยอ้าวอีบองดี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 อ้าวอีบองดี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 พี่เอิร์ธน่ารักมากที่สุดในโลกเซนต้าน่ารักมากน่ารักที่สุดในโลกอีค
พวกนี้มันเจ๋งเราพอ เราพอเถอะแล้วว่าเราเริ่มแปลกเกินไปละมันน่ารักจริงๆแล้วว่าเราเริ่มแปลกเกินไปละโทรเปลี่ยนก่อนแป๊บนึงมือถืออยู่ไหนอ๋อมือถือไลฟ์อยู่ไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยไปเถอะแยกเถอะขนาดเนี้ยจะส่งเคลมก่อนอีบอลคือนี่เสียหรือฉันเป็นบอกไหมเพราะช่วงนี้ฉันเขียวมาเอ้าจะเป็นน้องบองอ่ะจะเป็นน้องบองเหรออ่ะมามามาอสุรองปสุรองเย่เย่ดูมันได้ยังไงดูมันได้ดูมันดูด้าตระกูลตระกูลอะไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นพูดไม่เหมือนเลยอะไรวะโอ้แต่เมื่อกี้ก็เหมือนจริงตอบเป็นบองไม่ผ่านนะอย่างเงี้ยเออไม่เป็นก็ได้ไม่อยากเป็นบองหรอกแต่อยากเป็นที่หนึ่งในใจคุณอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียบเราจะหลุดอย่างนี้กันไปเรื่อยๆใช่ไหมได้ยินไหมเมื่อกี้ฉันว่าฉันต้องสาเล่นด้วยไม่เล่นดุลเลยฮะเมื่อกี้ว่าสาเล่นด้วยอันไหนพิวเตอร์อันเล่นอะไรไม่มีอะไรแล้วเอ้าเล่นอะไรวะไม่มีอะไรไปปิดไลฟ์เธอเล่นอะไรกับฉันฮะฉันต้องสาพูดแกไม่ฟังฉันขอโทษได้ไหมไม่ของงอนะงอนอยู่งอนเลยงอนแบบงอนงอนอะของงอได้ไหมไม่งอได้ขอจับหน่อยได้ไหมขอจับหน่อยได้ไหมขอแตะหน่อยได้ไหมชมฉันก่อนว่าฉันน่ารักที่สุดในโลกแล้วฉันจะไปละฟังให้ชื่นใจ พูดฮะพูดมาว่าฉันน่ารักว่าฉันจะไปละฉันจะไม่ลาวีอะไรแกอีกเร็วน่ารักไม่เอาไม่เอาร่างนี้อ่ะร่างนี้มันปั่นอ่ะโอเคโอเคโอเคโอ้โหปั่นน้อยลงมากโอเคมามาปกติแล้วมาปกติแล้วไป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 แล้วก็ได้ไม่แกล้งละน่ารักน่ารักรักกันรักกันรักกันเป็นบางเวลาพอมาหกโมงละครบเวลาเราละแค่ขี้มูออกไลฟ์ไปเลยสิคะใครแคะแคะแคะหรอมันไหวหรอเอาแยะไม่ก็ฟิลเตอร์จมูกมันใหญ่มากแล้วแบบไม่ไหวก็เลยขอสักหน่อยเอามาครบเวลาแล้วฝากอีกรอบนึงแล้วเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันต่ออีกสักพักนึงแล้วก็จะไปละมาฝากสักรอบครับเอิร์นฝากบ้างครับแล้วแกเป็นบองนะโอเคทุกคนทุกคนชอบอ่ะก็คือเนี่ยทุกคนวันที่3วันที่3นี้นะครับมีแฟนมีตติ้งนะครับผมก็คือพอเถอะโอเคมันก็จะเหลือไม่ต้องบอกจริงต้องเหลือแค่ตอนท้ายคือต้นไม่ได้เลยเออก็คือวันที่3นี้นะครับผมก็จะมีแฟนมีตของ7 Project นะครับตัว Goodbye Fan Meeting นะครับเป็นแฟนมีตครั้งแรกแล้วก็ครั้งสุดท้ายเพราะมีครั้งเดียวเนาะของ7 Project ก็จะเป็นธีมแบบ Goodbye Senior เบาๆได้เจอทุกคนมากๆนะได้ทุกคนมากๆนะครับพูดเลยว่าเนี่ยอะไรเนี่ยฮะก็คือมีหลายคนมากที่ได้เจอก็คือมีซันต้าเอิร์นนะครับพี่บุญพี่เปรมพี่บุญเปรมอีกหลายคนในนักแสดงทั้งเพิร์ทแฟนแซมมี่ยอดมาญาติถ้าพูดใครตกหล่นไปต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ว่าจะมีเจอหลายคนแน่นอนทางสตูดิโอวาบีทาบีนะครับผมวันที่3เมษายนนี้นะครับครับที่ SF Cinema Central World น่าเหมือนจะเป็นฮอลล์พิเศษนะครับผมใช่ครับผมเวลา 18:00 ใช่ครับผมรับรองว่าเราเต็มที่แล้วก็จะเต็มแน่นอนครับยังไงฝากด้วยนะครับผมอ๋อนี่ไงเป็น Master Card Cinema Master Card Cinema ใช่ครับผมเป็นโรงแบบจึ้งแบบตาชแล้วก็รับรองว่าบรรยากาศในงานอบอุ่นแล้วรู้สึกว่าเป็นกันเองแน่นอนครับแบบว่าใกล้ชิดสนิทสนมกันแน่นอนครับผมไปกันเยอะนะพวกเราจะได้มีกำลังใจการซ้อมเห็นทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยดีใจจังเลยอยากเจอใช่ดีอย่างน้อยแบบ
มาเจอกันหน่อยก็ดีบัตรราคาไหนก็ได้หมดเอาที่แบบทุกคนแบบไม่เดือดร้อนตัวเองเนาะเป็นห่วงนะครับครับครับผมดูแลตัวเองดีๆครับรักมากๆคิดถึงนะทุกคนมาเจอกันนะคิดถึงที่สุดในโลกเลยคิดถึงที่สุดในโลกเลยบองคิดถึงที่สุดในโลกเลยบองโอเคเก่งก่อนเก่งก่อนเก่งโอเคฮะงั้นเดี๋ยววันนี้เราแค่นี้เนาะThV เขาแท็ก THV อ่ะ THV ว่าไงโอ้ยเขาเป็นไอดอลผมครับคนนี้เออที่สุดคนนี้แบบไม่ได้เลยเนื้อหิ้งแทงยองแบบติ่งที่สุดเป็นพระเจ้าแบบปังนี้ที่สุดแล้วคนเนี้ยหนึ่งในใจนี่ที่หนึ่งในใจใครที่หนึ่งในใจใครไม่สำคัญเท่ากับที่หนึ่งในใจของคุณหรอกบ๊ายบายนี่เราทำปากเป็นรูปหัวใจด้วยนะมันไม่เล่นด้วยเลยวะกูสาริซับไปแล้วงั้นอ่ะไปเถอะบายบายบายโอเคโอเคแล้วไม่ต้องมาวอลแวร์ใช่ไหมเดี๋ยวไม่วอลแวร์ก็จะมาอยากมันดูมันดีขนาดบ๊ายบายหน้าดีมากพี่แซนต้าวาซันทุกคนเอาใหม่คือซานต้าตัวเนี้ยคือมืดลงมืดลงค่อยหลีลงหลีลงเหมือนเนี่ยๆๆโดนเล่นของนั่นระยะสุดท้ายแล้วนะเราเริ่มเหลืองเริ่มดำคล้ำนะเราอ่ะเดี๋ยวนี้มันเริ่มแบบหนักแล้วนะหน้าหมองๆพี่ตาแปลกอ่ะโอเคฮะทุกคนเราจะจบไลฟ์กันมา4รอบแล้วเนี่ยโอเคโอเครอบนี้จบจริงๆบ๊ายบายครับทุกคนคิดถึงมากดูแลตัวเองนะครับผมก็ส่วนใครไม่ได้มาจริงๆอ่ะก็สามารถเข้าไปร่วมเล่นแฮกหรืออะไรเงี้ยกันได้นะครับหรือความแบบไปดูได้แต่อยากให้ไปมากๆจริงๆนะครับดูแลสุขภาพดีๆหวังว่าสถานการณ์ดีขึ้นได้เจอกันแน่นอนนะครับผมแล้วก็เร็วฝากติดตามนอกจาก7 Project แล้วก็ฝากโปรเจกต์ของพวกเรา2คนด้วยนะครับผม 2% นะครับผมสิงหานี้ช่วงนี้กำลังถ่ายทำกันอยู่เลยขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตมาตลอดนะครับรอดูเลยว่าทำเต็มที่แน่นอนครับขอบคุณครับฝากติดตามนะฮะก็จะมีแบบเราก็จะมีไลฟ์ตอนออกกองของ 12% เรื่อยๆเนาะทางเรื่อยสตูดิโอวาบิซาบินะครับผมก็ได้ถ้าทุกคนถ้าใครใครเหงาอ่ะไปดูความแปลกของแซนต้าได้ใช่ครับผมฮะไม่มีใครแปลกไม่มีใครแปลกไม่มีค่ะไม่มีใช่ครับไม่มีไม่มีโอเคงั้นแค่นี้ครับทุกคนบ๊ายบายบายครับบ๊ายบายบายบ๊ายบายฉันคนเดียวอ่ะตอนเนี้ยทำไงอ่ะคือยังอยู่ไงแล้วไงต่ออ่ะเหลือคนเดียวอ่ะแบบทำใจไม่ได้แบบไม่โอเคเอ้าไม่อยู่คนเดียวบ๊ายบายทุกคนอาจจะต้องหัวแพทย์บ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายรักคำดูแลตัวเองดี